3เคล็ดลับขายน้ำยางสดอย่างไรให้ได้ราคาดีเพื่อนๆมีปัญหาใช่ไหมคะเวลาที่เก็บรวบรวมน้ำยางสดไม่ว่าที่จะเอาไปทําไปขายน้ำยางสดโดยตรงหรือว่าเอาไปทํายางแผ่นดิบกลายเป็นว่าน้ำยางสดของเราอะค่ะน้ำยางจับตัวเป็นก้อนค่ะพอน้ำยางจับตัวเป็นก้อนรู้ไหมคะว่าปริมาณเนื้อยางแห้งหรือว่า DRC ในน้ำยางที่เราไปจำหน่ายก็ลดน้อยลงครูพิสมัยมีวิธีการที่จะทำอย่างไรถึงจะทำให้น้ำยางของเราคงสภาพไม่จับตัวเป็นก้อนได้เพื่อนๆสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามครูพิสมัยมาละค่ะ3เคล็ดลับในการที่จะช่วยทำให้ยางลดการจับตัวได้อันแรกก็คือกำหนดเวลาในการกรีดยางค่ะในการกรีดยางจะต้องกรีดยางหลังเที่ยงคืนเพื่อว่าตั้งแต่เริ่มกรีดยางเก็บน้ำยางรวบรวมน้ำยางไปจำหน่ายที่จุดรับซื้อจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงค่ะอันนี้จะช่วยทำให้น้ำยางป้องกันการจับตัวของน้ำยางได้ค่ะรู้ไหมคะว่าน้ำยางค่ะหลังจากที่เราเกรดแล้วเขาจะเริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆเรียกว่าเม็ดพริกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นก้อนใหญ่ใช้เวลา 4-6 ชั่วโมงค่ะควบคุมเวลาในการเกรดยางได้ไม่เกิน8ชั่วโมงอันนี้จะแก้ปัญหาได้หมดค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้สารเคมีใดๆที่จะมาช่วยในการป้องกันการจับตัวของน้ำยางได้เลยค่ะอันที่สองก็คือความสะอาดของน้ำยางจะช่วยได้ค่ะเพราะว่าถ้ามีสิ่งสกปรกต่างๆนะคะเราจะรู้ว่าในน้ำยางค่ะเขาจะไม่ได้มีเฉพาะเนื้อยางอย่างเดียวเขาจะมีส่วนที่เป็นสารอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแบคทีเรียก็จะมากินสารพวกนี้แล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดแก๊สไข่เน่าขึ้นมาทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ค่ะทำให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้สำคัญค่ะว่าเขาเรียกว่าทำให้น้ำยางปวดเน่าเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือรักษาความสะอาดป้องกันขยะหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่จะตกมาลงในถ้วยน้ำยางค่ะต้องมีวิธีการป้องกันนะคะอันแรกคือเราจะต้องควบคุมความสะอาดตั้งแต่การเกรดยางไม่ว่าจะเป็นรอยเกรดจะต้องมีความสะอาดลอกขี้ยางออกลิ้นรองรับน้ำยางจะต้องสะอาดถ้วยรองรับน้ำยางจะต้องสะอาดค่ะถ้าใครสกปรกมีวิธีการทยอยเก็บถ้วยไปล้างหรือว่าใช้วิธีการซื้อถ้วยใหม่มาเปลี่ยนได้เลยอันที่2ก็คือถังรวบรวมน้ำยางที่จะมาเก็บน้ำยางแต่ละต้นอันนี้จะต้องล้างให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้งอันที่3เมื่อรวบรวมน้ำยางแล้วเอามาใส่ถังใหญ่ถังใหญ่จะต้องมีความสะอาดด้วยค่ะถังใหญ่คือถังที่รวบรวมน้ำยางเพื่อเอาไปจำหน่ายกับจุดรับซื้อหรือว่าเอาไปทำเป็นยางแผ่นดิบนะคะอันนี้ก็ต้องมีการล้างให้สะอาดแน่ที่4ก็คือที่กองน้ำยางค่ะในการที่รวบรวมน้ำยางที่สวนเราจะต้องมีการกองน้ำยางเพื่อจะแยกน้ำยางหรือว่าสิ่งสกปรกพวกขยะต่างๆออกไปนะคะและความลับที่3ก็คือการใช้สารเคมีมาช่วยชะลอการจับตัวสารเคมีที่ใช้ก็มีหลายตัวอย่างเช่นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียไม่แนะนำใช้เพราะว่ามีปัญหาที่ใช้ยากแล้วก็กลิ่นเหม็นมีปัญหาต่อสุขภาพของคนใช้สิ่งแวดล้อมด้วยโซเดียมซัลไฟด์อันนี้เป็นสารที่ดีแต่ว่าเขามีข้อเสียก็คือทำให้เกิดฟองอากาศได้เพราะฉะนั้นเทคนิคในการใช้สำคัญถ้าเรารู้จักเทคนิคการใช้แล้วก็จะช่วยป้องกันความเสียหายจากที่ยางจับตัวเป็นฟองหรือว่าน้ำยางจับตัวได้วิธีการใช้ง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะไปกรีดยางเราก็เอาโซเดียมซัลไฟด์หรือเรียกว่าสารกันกรอกนะคะมาผสมกับน้ำตามอัตราที่เขาแนะนำแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่1เราใส่ลงที่ก้นถังและหลังจากนั้นเมื่อเราเก็บรวบรวมน้ำยางเรามาเทน้ำยางได้สักครึ่งถังเราก็สามารถเติมโซเดียมซัลไฟด์อีก1ส่วนค่ะก็คือ1ใน3เติมลงไปนะคะแล้วก็พอเรารวบรวมน้ำยางได้เกือบเต็มถังแล้วก็ใส่โซเดียมซัลไฟด์ลงไปอีก1ใน3ค่ะนั่นหมายความว่าในถังเก็บรวบรวมน้ำยางเราจะมีสารโซเดียมซัลไฟด์ทุกส่วนนะคะก็คือก้นถังกลางถังแล้วก็บนถังก็จะช่วยให้น้ำยางสามารถที่จะแบบสัมผัสกับสารเคมีตัวนี้ได้และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำยางจับตัวได้ค่ะนี่ละค่ะเป็น3เคล็ดลับง่ายๆที่ครูพิสมัยนำมาบอกเพื่อจะช่วยลดไม่ให้น้ำยางจับตัวได้ปริมาณเนื้อยางแห้งมากราคาก็ต้องสูงด้วยค่ะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้ทั้งจากการทำงานแล้วก็การทำสวนยางมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางค่ะเพื่อที่จับมือทำปั้นเงินล้านไงค่ะ
ใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดที่ข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปลองผิดลองถูกเลยค่ะมาหาครูหาโค้ชเพื่อจับมือทำสร้างเงินล้านดีกว่า